รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยป้าเป็นคนคนหนึ่งที่ป้ามีบุญจริงๆที่ป้าได้มาทำงานอยู่จุดนี้ได้มาช่วยนักคนชาวบ้านที่มีรายได้มีงานทำเราได้สอนคนเป็นคนสอนคนให้เขารู้งานก็ประทับใจประทับมากเลยใช่ไหมแต่ป้าเป็นคนที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีความรู้แค่เขียนชื่อตัวเก่ายังไม่เป็นแต่เรายังสอนคนงานได้สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วรายการของเราได้พาคุณผู้ชมไปเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นณดอยตุงกันไปแล้วนะครับและอย่างที่รายการได้เกริ่นเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าในตอนต่อไปของรายการเราจะได้พบกับคนเปลี่ยนโลก4ท่านที่สามารถก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาต่างๆและมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอดีตและในวันนี้เราจะได้พบกับผู้หญิงเก่งที่เป็นหนึ่งในแรงสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ดอยตุงที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพต่อใครหลายๆคนในชุมชนอย่ามัวรอช้าอยู่เลยนะครับเราไปรู้จักเธอกันดีกว่าป้าคำตาคำจริงอายุ63ปีป้ามาทำงาน21ปีแล้วแต่เป็นหัวหน้าแผนกนะคะและนี่ก็คือป้าคำผู้บุกเบิกคนสำคัญในงานทอผ้าบนพื้นที่ดอยตุงนั่นเองนะครับไม่ทราบว่าป้าคำเข้ามาทำงานตรงนี้ได้ยังไงครับนี่อยู่บ้านป้าอยู่บ้านป้าทอผ้าดำอยู่บ้านนะคะมีอาชีพทอผ้าอยู่แล้วแต่งานของเรามันไม่ใช่เป็นลายเราเป็นลายขัดธรรมดาแล้วมีปลัดบุญชอบเป็นปลัดอำเภอเดี๋ยวนี้เป็นอธิบดีนะคะแต่ลงมาเที่ยวในหมู่บ้านเห็นป้าทอผ้าอยู่บ้านทอผ้าดำท่านบอกมาอ้าวทอผ้าอย่างเงี้ยได้วันเท่าไหร่ป้าบอกว่า2วันน่ะได้30บาทนะแล้วก็ท่านบอกอยากจะทำงานที่อื่นไหมอยากค่ะท่านก็ได้ขึ้นไปข้างบนไปปรึกษาคุณชายคุณชายแล้วคุณชายก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับประดัดก็รถมอเตอร์ไซค์กันหนึ่งมาถึงบ้านป้าไม่รู้จักคุณชายนะแต่ป้ารู้จักประดัดป้าก็เชิญประดัดเข้าไปนั่งในบ้านป้าก็ทิ้งคุณชายไว้ลานหน้าบ้านไม่ต้อนรับนะพออยู่สักพักประดัดก็ป้ารู้จักคุณชายไหมป้าบอกป้าไม่รู้จักประดัดก็บอกนั่นไงยืนอยู่นั่นเป็นคุณชายป้าจังใจยกมือไหว้เชิญท่านเข้าไปนั่งและเมื่อหลังจากที่ป้าคำได้รู้จักคุณชายแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับท่านก็บอกอยากจะทำงานไหมอยากทำค่ะแล้วท่านบอกว่าฉันอยากจะช่างกลุ่มทอผ้าสักกลุ่มหนึ่งเธอมีอาชีพทอผ้าอยู่แล้วก็ป้าก็ดีใจเนาะเราไม่ต้องไปหาเส้นได้เราไม่ต้องไปหาตลาดป้าก็เลยเอองั้นดีค่ะอยากจะทำท่านบอกว่าเอองั้นฉันจะช่างกลุ่มทอผ้าสักกลุ่มหนึ่งเนาะงั้นเราไปช่างอยู่ที่ศูนย์สหกรรมเราไปทอผ้าฝึกอยู่ที่นั่นก่อนเรายังไม่มีที่ลงท่านก็หาเส้นได้หาเส้นไหมป้าต้องการอะไรท่านก็หามาให้ครบหามาทีนี้ป้าก็ได้เราก็ฝึกกันไปลงแป้งเดินได้กันเองเนาะช่วยกัน10เมตร20เมตร15เมตรทำได้ยืนช่วยกันดึงช่วยกันทำแล้วทีนี้ท่านก็เห็นเราเป็นงี้ท่านก็ไปหาอาจารย์ศูนย์เหนือเป็นอาจารย์เชียงใหม่ก็มาสอนป้าแล้วป้าก็เข้าใจนั่งละเปลี่ยนงานมามั่งละอาจารย์ก็บอกป้า
ลายขัดธรรมดาเนี่ยนะที่นี่ทอได้วันละ2เมตร3เมตรที่เขาคนเก่งเขาเป็นงานแล้วเขาจะทอได้วันละ10เมตรป้าบอกว่า10เมตรอะฆ่าป้าให้ตายป้าก็ทำไม่ได้โอ้โหงานเข้าแบบนี้แล้วป้าคำทำยังไงต่อไปครับเนี่ยเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงๆอะนะเราก็ช่วยกันโอ้โหลำบากกันมากเลยวันละ50บาทเนาะป้าก็ดีใจตื่นเต้นตอนช่วงนั้นลูกบ่าวป้ารถชนตายโอ้ยมีปัญหาเรื่องงานยังไม่ทันไรก็ยังมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเข้ามาอีกถือว่าเป็นวิกฤตชีวิตของป้าคำเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยตายอยู่ที่สายใหม่นี่เป็นวันตรุษจีนเปิดมีงานที่สายใหม่รถชนตายพอดีเราทำบุญเจ็ดวันนั้นคุณชายก็เข้าไปเลยเข้าไปชวนป้ามาทำงานเลยเราจิตใจเราไม่อยากอยู่บ้านแล้วใช่ไหมก็มาทำงานก็ดีก็เลยทำงานก็ไม่อยากกลับบ้านละทีนี้ใครจะไปไหนก็ไปจะอยู่ละหวังจะสู้เนาะมีกี่คนก็สู้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนับถือในความสู้ไม่ถอยของป้าคำจริงๆเลยแล้วทีนี้พอที่นี่เราสร้างเสร็จอยู่ที่นี่7เดือนที่นี่สร้างเสร็จก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ช่วยกันยกกี่เองทำกันเองเป็นผู้หญิงถึงนั่นโหเห็นตอนนั้นนี่สนุกกันมากเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะท่านว่ารับประกาศรับคนงานเลยคนงานก็เข้ามาเรื่อยๆๆๆกลุ่มป้าก็เป็นกลุ่มสอนต่อเราไม่มีอาจารย์ละทีนี้เราก็สอนต่อสอนไปเรื่อยๆก็ถึงปัจจุบันนี้เนาะก็ได้งานเราก็ได้ไปทั่วโลกโอ้โหฟังจากที่คุณป้าเล่าให้เราฟังก็ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากทักษะที่มีติดตัวมาแล้วความขยันและความมุ่งมั่นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ทำให้ป้าคำสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ตนเองได้และในช่วงหน้าเราจะไปฟังเรื่องราวชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาของคุณป้ากันนะครับซึ่งป้าคำบอกเรามาว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับทีนี้ชาวเขาอยู่บนดอยนะเขาก็ตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ทำย้ายที่ไปเป็นปีๆอ่ะแล้วมันจะไปมีต้นไม้ที่ไหนมันก็เป็นภูเขาหัวโดน